ข่าวแรกวันนี้ค่ะเมื่อวานเนี่ยเราพาไปชมแฟชั่นโชว์จัดหนักจัดเต็มนะคะของคุณแม่ชมพู่แล้วต้องบอกว่าฟิลเนี่ยเหมือนว่านั่งอยู่ฟรอนท์โรว์ในแบรนด์ดังเลยจริงๆซึ่งวันนี้เป็นคิวของน้องยาย่าจะเด็กขนาดไหนไปชมเลยค่ะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะทำให้การเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยไม่ได้สะดวกเหมือนเมื่อก่อนบางประเทศก็ยังปิดประเทศกันอยู่ค่ะแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินกันต่อไปนะคะอย่างวงการแฟชั่นตอนนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสก็กำลังมีการจัดงานค่ะที่หลากหลายแบรนด์ดังได้จัดแฟชั่นโชว์เปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลคชั่น Spring Summer 2020ในรูปแบบ New Normal นะคะแน่นอนว่าถ้าหากว่าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นคนบันเทิงไทยหลายคนไปเป็นเซเลบริตี้ร่วมชมแฟชั่นโชว์แบบติดขอบรันเวย์ค่ะแต่พอเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ทำให้แต่ละคนต้องปรับตัวเข้ากับวิถีใหม่กันนะคะอย่างน้องยาย่าอุรัสยาของเราค่ะนางเอกซุปตาที่มีฐานะเป็นเฟรนด์ออฟหลุยส์วิตตองนะคะปกติเธอก็จะถูกเชิญให้ไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ของทางแบรนด์แบบติดขอบรันเวย์ค่ะแต่มาปีนี้พอเดินทางไม่ได้ยาย่าก็ยังคงทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมโดยการปรับเปลี่ยนมาส่งกำลังใจผ่านทางออนไลน์แทนค่ะโดยเธอได้ลงรูปขณะแต่งกายจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับรวมถึงพร็อพกระเป๋าต่างๆเสมือนว่าได้ไปร่วมงานที่ปารีสเลยทีเดียวแถมอินเนอร์ในการถ่ายรูปแต่ละรูปเนี่ยบอกเลยว่าน้องยาย่าของเราเป็นผู้ส่งอิทธิพลด้านแฟชั่นที่แท้จริงค่ะเพราะไม่ว่าจะโพสต์ยังไงก็ออกมาเป๊ะปังทุกรูปเลยโอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะรสมากนอกจากนี้เธอยังโพสต์คลิปนะคะขณะร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์หลุยส์วิตตองคอลเลคชั่น Spring Summer 2020ผ่านทางออนไลน์ลงใน IG นะคะพร้อมกับแท็กไปที่นิโคลัสเกสกูลิเย่ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์กลุ่มเสื้อผ้าผู้หญิงของแบรนด์หลุยส์วิตตองอีกด้วยค่ะนางเอกของเรานี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆเลยนะคะ